ันควรจะต้องมีการออกมาในนามคณะทำงานก็ได้ระหว่างที่มันชี้ให้เห็นแต่มีแต่เรื่องประเด็นความขัดแย้งเรื่องประธานสภาเนี่ยมันควรจะให้เห็นว่าเฮ้ยในอีกด้านนึงเนี่ยมาไอความร่วมมือในการทำงานการคิดถึงปัญหาที่เกิดขึ้นกับประเทศชาติใช่ไหมนโยบายของหลายๆพรรคที่มันร่วมกันและจะนำมาสู่โซลูชันแบบไหนให้กับประชาชนโดยชี้ให้เห็นอะว่ามันเริ่มเห็นลางๆว่ามีใครจะเข้ามาบริหารมันให้ความหวังประชาชนใช่ไหมมันเดินหน้าต่อได้ไงมันสร้างความมั่นใจและความมั่นคงอ่ะแล้วมันจะทำให้พวกข่าวแบบ conspiracy พวกนี้มันค่อยๆถูกลดความสำคัญลงไปถูกป่ะแต่ประเด็นก็คือมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยไงรองโฆษกพรรครวมไทยสร้างชาตินะครับคุณพงพลยอดเมืองเจริญให้สัมภาษณ์กรณีที่ทางคุณธนพรศรียากูลนะครับซึ่งเป็นผู้อำนวยการสถาบันวิเคราะห์การเมืองและนโยบายนี่พี่แกอยู่ที่นวมินใช่ไหมมีคนสงสัยผมพยายามไปหาอาจารย์ธนพรอ่ะนะสมาคมเกษตรน่าจะอีกมหาลัยนึงนะแกอยู่มหาลัยมหานครมหานครอ๋อมหานครไม่รู้ว่าแกอยู่ในตำแหน่งอะไรเพราะว่านี่เขาบอกพอสถาบันวิเคราะห์การเมืองและนโยบายหรอแต่เขามีพรรคการเมืองมีอะไรด้วยนี่ใช่ไหมเคยมีเคยลงแล้วก็ช่วงหลังแกไปทำงานเรื่องนี้เยอะเคยโดนตัดสิทธิ์ด้วยเรื่องอะไรกระจายอำนาจเป็นหนึ่งในสองคณะกรรมการกระจายอำนาจแต่งตั้งโดยรัฐบาลที่แล้วโดยที่คุณพงพลไม่แฮปปี้เนี่ยนะฮะก็กรณีที่อาจารย์ธนพรเนี่ยออกมาวิเคราะห์ผ่านสื่อว่าพรรครวมไทยสร้างชาติเนี่ยพีรพันธ์ใช่ไหมอาจจะเสนอคุณพีรพันธ์โอ้ยไปบอกอาจารย์ธนพรอย่างเดียวไม่ได้นะมีหมอปลายด้วยนะชื่อพอพานนะคุณเห็นมีใครบ้างนะฮะบอกว่าเนี่ยคุณพีรพันธ์จะเป็นนายกรัฐมนตรีตั้งรัฐบาลเสียงข้างน้อยพาดพิงคุณเอกนัทพร้อมพานเลขาธิการพรรคจนกลายเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในสังคมขณะนี้ทั้งที่พรรครวมไทยสร้างชาติออกมายืนยันชัดเจนมาตลอดว่าเราเคารพในเสียงของประชาชนและเสียงของส.ส.เสียงข้างมากอยู่แล้วแต่กลับปรากฏว่ายังคนมีคนกลุ่มหนึ่งนะฮะที่ตนขอใช้คำว่ากลุ่มวิชามาร นะทั้งคนที่อยู่ข้างหลังหรือนักวิชาการบางคนที่ตอนนี้ขอเรียกว่านักอวิชาการออกมาวิเคราะห์โดยไม่มีเหตุผลในเชิงวิชาการอย่างจริงจังใช้เพียงอคติลบๆเพื่อนะฮะเอาความเชื่อมโยงที่คิดเองมาวิเคราะห์ใช้วิจารณญาณส่วนตัวเข้ามาคอยปั่นกระแสยัดเยียดให้คนเข้าใจผิดว่าพรรครวมไทยสร้างชาติพยายามจะเสนอชื่อนายกรัฐมนตรีเสียงข้างน้อยทั้งๆที่หัวหน้าพรรคเลขาธิการพรรคและผู้บริหารของพรรคนั้นออกมาปฏิเสธแล้วครับขณะที่คุณพงพลเนี่ยนะฮะรองโฆษกรวมไทยสร้างชาติเนี่ยบอกได้ว่าความจริงตนไม่อยากจะให้ค่าให้ราคากับนักอวิชาการคนนี้หากไปค้นประวัติดูก็คงจะพอรู้ว่ามีประวัติอย่างไรเคยเป็นทั้งนักการเมืองแต่ก็ไม่ประสบความสำเร็จอีกทั้งยังมีแนวคิดทางการเมืองที่ตรงข้ามกับพรรครวมไทยสร้างชาติอย่างสิ้นเชิงนะครับก็มีแนวคิดยกเลิกมาตรา112ด้วยใช่ๆในการเลือกตั้งรอบที่แล้วแต่ก็ล้มไม่เป็นท่านะฮะดังนั้นการแฝงตัวมาในคราบนักวิชาการตรงกลางแล้วคอยพูดกระแนกกระแหนปั่นข่าวเท็จคิดไปเองนะครับก็พอจะรู้เจตนาว่าแท้จริงแล้วต้องการอะไรนะพรรคก็ไม่ได้ให้ค่าให้ราคาอะไรอยู่แล้วโอ้จะตอบยาวจะต้องการอะไรครับก็ครับได้พื้นที่ไปยาวเลยนะก็โอเคคือผมก็คิดว่าแรงไปว่ะอาจารย์แกก็มีสิทธิ์วิเคราะห์ป่ะใช่ไหมคุณต้องเข้าใจอย่างนะประเด็นคือวันไหนที่วิเคราะห์ไม่เข้าทางฝั่งหนึ่งเขาก็จะไม่แฮปปี้สมัยนี้เป็นแบบนี้ก็เป็นอย่างนี้แล้ววัฒนกรรมตรงนี้สนุกมากเลยนะไม่เป็นกลางไม่แต่ประเด็นของอาจารย์ธนพรจริงๆเนี่ยมันไปอยู่ที่ว่าเวลาแกวิเคราะห์เนี่ยแกวิเคราะห์แบบว่าแต่ละวันมันไม่เหมือนกันเลยตั้งแต่บิ๊กป้อมเป็นนายกใช่ไหมแกได้ทุกแนวไงได้ทุกแนวได้ทุกวันได้ทุกสื่อถูกไหมฮะจนคนกำลังงงว่านี่แกวิเคราะห์เองหรือแกได้รับข่าวจากใครมาด้วยใช่ไหมครับคือพูดง่ายถ้าแกไม่มีราคาเลยคงไม่มีใครด่ากันเลยจริงครับใช่ป่ะอันนี้ซึ่งน่าแปลกใจไงเพราะคนคิดว่าแกมีราคาไงคนคิดว่าแกมีราคาทุกคนก็ไปไล่บี้ไงเพราะผมคิดว่าสิ่งที่แกได้บอกมาพูดเนี่ยมันเป็นลักษณะของมัน conspiracy theory เล็กๆอ่ะมันคือสิ่งที่คนในประเทศไทยลึกๆคาดหวังเขาเรียกว่าอะไรเชื่อว่าไอ้สิ่งที่เกิดขึ้นมันถูกพูดทูบีทูแล้วไอ้เนี้ยมันคือสิ่งที่คนไทยชอบไงใช่ไหมว่าแบบมันอาจจะไปอีกทางได้มันอาจจะมีการสมรู้ร่วมคิดเรียกว่าแกเป็นสายตอนนี้แอนตี้คลายแม็กซ์แอนตี้คลายแม็กซ์เป็นสายแอนตี้คลายแม็กซ์ตลอดเวลาคือแบบโอ้จะไปอย่างนี้เจอแล้วก็ขอโทษนะแล้วคนชอบไงทุกช่องแกไม่ได้ซื้อสื่อที่ไหนใช่ไหมแล้วอย่างไม่ได้จัดของแกเองด้วยแล้วอย่างมันสนุกไงเพราะที่ผ่านมามันบิ้วเนี่ยเขาแกจะพูดเข้าทางใช่ไหมเพราะไปโจมตีคนที่คุณเกลียดไงเพราะอีกวันนึงมาเปลี่ยนทางก็เล่นคือสองคนตอนนี้ที่ขึ้นมอดที่สุดเนี่ยคืออาจารย์ธนพรกับคุณจตุพรสองพรเนี่ยนะครับไปได้ทุกช่องแต่จตุพรนี่เขาไม่ออกไทยรัฐแล้วแต่จตุพรนี่แก
สองเรื่องแล้วนะครับหนึ่งคือประธานสภาเนี่ยเป็นผู้ชาติแน่เขาไม่ใช่นายรัฐมนตรีเห็นก็บอกเป็นผู้บิ๊กป้อมใช่ไหมครับเดี๋ยวก็ดูแต่ว่ามันก็ชัดแล้วป่ะใช่ไหมใช่ว่ามันไม่น่าจะไปนะครับบางทีผมว่าการฟังอาจารย์ธนพรกับการฟังคุณจตุพรมันก็ดีอย่างหนึ่งเหมือนฟังคุณสนธิแบบหนึ่งก็คือว่าเดี๋ยวได้หัดชั่งน้ำหนักว่าวิธีคิดคนเรามันคิดได้หลายแนวมีได้หลายทางบอกไหมฮะแต่สำหรับผมเนี่ยอาจารย์ธนพรน่าฟังในระดับหนึ่งเพราะว่าถ้าเราไปดูประวัติแกเนี่ยแกอยู่มากับทุกฝ่ายแล้วไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าเน็ตเวิร์กแกไปถึงไหนครับข้อมูลที่แกได้มาเนี่ยใช่ไหมมันมายังไงอะไรต่างๆเนี่ยนะเพราะฉะนั้นก็ผมว่าฟังได้50-50ผมว่าคนอยากรู้วงในใช่ไหมฮะคนอยากรู้คนที่ใกล้ชิดกับนักการเมืองอ่ะดูตามข่าวอย่างเดียวมันก็เหมือนกันทุกเขาจะ move ยังไงขยับยังไงอะไรอย่างเงี้ยไม่งั้น apart from that มันไม่มีอะไรเลยอ่ะมันไม่มีประเด็นอะไรเลยอ่ะอยากรู้วงในเพราะมันอร่อยมันอร่อยอะไรคนละวงในอร่อยแล้วมันเพลินไงแบบฟังอะไรมันสนุกสนานหน่อยครับนะครับเขาเรียกใช้สมองแบบคิดซับซ้อนหน่อยครับเผื่อจะถูกบ้างใช่ไหมผมว่าตอนนี้คนไทยเรื่องการเมืองนะมันก็ไม่ต่างจากหาเลขหวยอ่ะก็ตีกันไปเรื่อยอ่ะตีกันไปเรื่อยอ่ะถูกว่าแล้วเดี๋ยวพอแบบพอออกมาจริงนะอ๋อมันเป็นอย่างนี้เองหลังหวยออกอ่ะโคตรฉลาด after the fact ใช่ไหม after โอ้โหเดี๋ยวอย่างนี้นะสัญญาวันนี้ตั้งแต่วันนี้นะอ๋อเอาเลขหมวกกันนี่เหมือนกันแหละครับใช่ไหมใช่ก็คือนี่แหละมันเขาเรียกว่าข่าวการเมืองกับข่าวหวยเนี่ยตอนเนี้ยใกล้เคียงกันไหมมันสัมพันธ์กัน3ข่าวข่าวบันเทิงข่าวการเมืองข่าวหวยมันมีความลุ้นเราวิเคราะห์กันไปต่างๆนานาใช่ไหมสนุกไม่งั้นก็ไม่มีพวกเราเป็นนักวิเคราะห์ดิครับใช่ไหมเขาก็มาก็อ่านข่าวเหมือนเดิมแต่ละวันเพราะเราก็ตกงานเราก็ตกงานใช่ไหมเออเท่านั้นนะครับคุณก็อยากจะรู้ความเป็นวงในของอาจารย์ทั้งสองท่านในตัวอย่างเช่นนะใช่ไหมมีไหมอาจารย์พี่มีแต่อร่อยรู้ไปก่อนเท่านั้นครับเมื่อกี้ที่เราไปรู้มาเนี่ยจะโดนหลอกอีกทีก็บอกแล้วใช่ไหมอาจจะโดนแหล่งข่าวหลอกอีกทีเรื่องการเมืองเนี่ยเวลาเราเจอแหล่งข่าวมันขึ้นอยู่กับวันนั้นแหล่งข่าวอยากจะให้บอกให้เราไปบอกอะไรอะไรหรือแหล่งข่าวอัดอั้นตันใจอยากจะเทเลปีกับเราคือแบบว่าไม่รู้อยากจะคุยกับใครระบายอยากระบายเฉยๆก็มีได้ทุกแบบแต่ต้องฟังคือผมเนี่ยเมื่อวานก็รู้สึกจากยามทายมันก็มาถึงรายการผมมันมีคนไปถามเนี่ยไปกินข้าวกันนักการเมืองมาคนนี้เป็นไงคือชอบการเมืองเก่าใช่ไหมอะไรเงี้ยเราก็บอกเฮ้ยหน้าที่เรามันต้องคุยอ่ะมันก็ต้องฟังอ่ะครับใช่ป่ะมันก็ต้องฟังโกรธนะโกรธนะไปกินข้าวโกรธไม่โกรธมีคนโกรธไม่คือถ้าเรารู้จักแค่ฝั่งใดฝั่งหนึ่งนี้เราก็คงไม่มีข้อมูลมานั่งวิเคราะห์อะไรนะอันนี้พูดจริงๆกันนะแล้วผมคิดว่าคือยังไงล่ะผมมีความรู้สึกว่าทุกคนมีอเจนดามีประเด็นของตัวเองอ่ะครับแล้วมันไม่ได้หมายความว่าสิ่งที่เราคิดแค่ด้านเดียวมันเป็นสิ่งที่ถูกต้องที่สุดเสมอไปนะฮะผมพูดกับอาจารย์พิษไปแล้วในรายการวันนั้นว่าถึงเรา3คนจะดูไม่ค่อยมีราคาเนี่ยแต่ว่าจะมาซื้อเราด้วยอาหารเนี่ยเราไม่ขายอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับอย่าคิดว่าการไปกินข้องกินข้าวกับใครเนี่ยมันคือการไปถูกซื้อไงถูกไหมนะครับเออนะฮะมื้อเดียวไม่พอหรอกนะเออสัก10มื้อ100มื้อว่าก็ไม่พอระวังก็ผูกผินโตมาส่งให้ทุกวันเลยนะน้องกายเนี่ยพูดแบบนี้นะนะเพราะฉะนั้นมันมีหลากหลายรูปแบบใช่ไหมอาจารย์พิษก็เคยพูดไงใช่ไหมเวลาเราพูดถึงการศึกษาในเชิงรัฐศาสตร์ประชาธิปไตยมันมีหลายสคูลมันมีหลายแนวนักรัฐศาสตร์ที่ไม่เอาประชาธิปไตยมันก็มีใช่ไหมเพราะฉะนั้นอย่าใจเย็นๆกันนิดนึงค่อยๆคิดค่อยๆนี่มันมีความจำเป็นที่มันดีอ่ะถ้าเราคุยกันได้ทุกฝ่ายอ่ะใช่ไหมมันคือ normalizing การเมืองด้วยส่วนหนึ่งใช่ไหมนะครับมีคุณเศรษฐาทวีสินอีกสักนิดนึงนะฮะแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของทางเพื่อไทยนะครับบอกว่าเท่าที่ได้คุยกับก้าวไกลรวมทั้งจากการให้สัมภาษณ์ของคุณพิธาคาดว่าจะได้เสียงสนับสนุน376เสียงส่วนเงื่อนไขหลักของสวในประเด็น112เนี่ยเชื่อว่ามีไม่เกิน10คนนะขณะที่สวมีมากถึง250คนอาจจะมีพลังเงียบที่เห็นชอบกับการจัดตั้งรัฐบาลของก้าวไกลนะครับแล้วก็เพื่อไทยนะครับที่อยู่ในรัฐบาลเดียวกันและพรรคอื่นอีก8พรรคหากการจัดตั้งรัฐบาลล่าช้าจะส่งผลต่อการแก้ไขปัญหาให้ประชาชน2เดือนที่มีการเลือกตั้งไปผลออกมาชัดเจนนะครับกกต.ก็รับรองแล้วแต่ยังไม่มีนายกรัฐมนตรีนะครับมันลำบากมันจะบริหารจัดการประเทศกันยังไงนะที่จริงมีเสียงคุณเศรษฐานะเอาหน่อยดิเอาหน่อยลองไปฟังเสียงคุณเศรษฐาให้เราสามคนได้หายใจหน่อยถ้ามันเนิ่นนานไปเยอะนะครับมีปัญหาเรื่องการโหวตนายกรัฐมนตรีนะครับการจัดตั้งรัฐบาลล่าช้างบประมาณปี67ไม่ได้จัดสรรลงไปไม่ได้ลงไปทำจริงๆเนี่ยผมเชื่อว่าก็อาจจะมีการก็คงซึมไปพักหนึ่งอะนะครับเพราะฉะนั้นถึงอยากจะวิงวอนว่า
เราเลือกตั้งเสร็จแล้วการแข่งขันจบแล้วนะครับพี่น้องประชาชนพูดแล้วว่าอยากให้ใครเป็นรัฐบาลนะครับเราก็อยากให้การโหวตนายกในวันที่13เนี้ยเป็นไปได้ด้วยดีนะครับเพราะว่าเพื่อไทยไม่แตกแถวครับสนับสนุนคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่30ของประเทศไทยครับสำหรับการแบ่งโควต้าของพรรคร่วมจัดตั้งรัฐบาลนั้นคาดว่ายังอยู่ในการต่อรองแต่จากที่ได้ยินมาน่าจะลงตัวกันหมดแล้วส่วนตัวไม่ได้อยู่ในคณะทำงานที่ถกเรื่องนี้ตามความเข้าใจของตนคงไปตามที่สื่อเสนอ อยากให้เปิดแล้วก็ในทีมไอ้ครม.เนี่ยพูดตรงๆผมอยากรู้ว่าเขาแบ่งกันเรียบร้อยยังก็เนี่ยถ้าแบ่งแล้วไปอยู่ในขั้นตอนของการเริ่มทยอยก็คือเขาก็คงไม่อยากเปิดอยากจะเปิดให้มีลักษณะเขาเรียกว่าอะไรให้มีการเลือกนายกอะไรให้เสร็จเรียบร้อยแล้วก็ประกาศออกมาแต่อย่างน้อยอย่างที่ผมก็จะพูดไงว่ามันควรจะต้องมีการออกมาในนามคณะทำงานก็ได้ระหว่างที่มันชี้ให้เห็นแต่มีแต่เรื่องประเด็นความขัดแย้งเรื่องประธานสภาเนี่ยมันควรจะให้เห็นว่าเฮ้ยในอีกด้านนึงเนี่ยมาไอความร่วมมือในการทำงานการคิดถึงปัญหาที่เกิดขึ้นกับประเทศชาติใช่ไหมนโยบายของหลายๆพรรคที่มันร่วมกันและจะนำมาสู่โซลูชันแบบไหนให้กับประชาชนโดยชี้ให้เห็นน่ะว่ามันเริ่มเห็นลางๆว่ามีใครจะเข้ามาบริหารมันให้ความหวังประชาชนไงใช่ไหมมันเดินหน้าต่อได้ไงมันสร้างความมั่นใจและความมั่นคงอ่ะแล้วมันจะทำให้พวกข่าวแบบ conspiracy พวกนี้มันค่อยๆถูกลดความสำคัญลงไปถูกป่ะแต่ประเด็นก็คือมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยไงมันมีแต่เรื่องข่าวเรื่องประธานสภากันรายวันใช่ไหมกลางคืนจบอีกอย่างตอนเช้าข่าวลือมาอีกอย่างอะไรอย่างเงี้ยวนกันไปวนกันมาครับมันก็น่าเบื่ออยู่เหมือนกันนะใช่นะครับผมแบบว่ารอนั่งช้อปปิ้งรอไปลุ้นตอนครม.สนุกกว่าใช่ไหมโอ้โหถ้าแค่นี้ยังขนาดนี้นะตอนตั้งครม.นี่ผมว่าสนุกแน่นอนหรือว่ามีคนบอกว่านี่อาจจะเขาเรียกไงบี้กันเองในพักแล้วไงว่าโควต้าได้ไปแล้วแต่ละพักไปแยกโอ้ยไม่มีทางเขาไม่ให้กันง่ายๆหรอกโควต้ายังไม่ง่ายยังไม่ง่ายนะนะครับก็แต่คุณเศรษฐาบอกน่าจะลงตัวหมดแล้วนะใช่ไหมก็น่าจะนะฮะแต่ว่าของเพื่อไทยเองเนี่ยนะครับวันที่10ถึง12กรกฎาคมก็คือ3วันจะมีการจัดสัมมนาส.ส.ก่อนวันโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีนี้เป็นการให้ข่าวจากทางรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทยนะครับคุณภูมิธรรมเวชยชัยนะครับก็ไปในลักษณะเดียวกับรอบที่แล้วในการเลือกประธานใช่ไหมใช่ก่อนเลือกประธานก็ต้องประชุมครับนะครับก็นั่นแหละประมาณนี้เนาะนะก็นักข่าวจริงๆก็พูดถึงเนี่ยแหละนะฮะว่าจะมีการพูดคุยกันก่อนลงมติโหวตเลือกนายกหรือไม่อะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งคุณพิธาบอกว่าก็ขึ้นอยู่กับแกนนำจัดตั้งรัฐบาลแต่พรรคเพื่อไทยประสานไปในเบื้องต้นแล้วว่าทิศทางที่ชัดเจนแน่วแน่ว่าจะจับมือเดินไปด้วยกันนะครับเมื่อถามว่าพรรคเพื่อไทยนะฮะได้มีการเข้าไปพูดคุยกับสว.ด้วยหรือไม่คุณภูมิธรรมกล่าวว่าอาจจะช่วยพูดกับสว.บางคนที่รู้จักแนะนำให้พรรคก้าวไกลไปพูดคุยทำความเข้าใจด้วยตัวเองด้วยใช่แล้วก็และภารกิจหลักนะฮะก็คือคุณต้องเป็นพรรคแกนนำครับจริงๆก็เช่นเดียวกับทางคุณประเสริฐนะคุณประเสริฐจันทะลงทองก็บอกเหมือนกันนะครับว่าเพื่อไทยเองก็ช่วยประสานสว.เยอะอยู่แต่ว่าโอเคแต่ว่าหลักๆก็คือเป็นของก้าวไกลนะครับที่จะเข้าไปพูดคุยนะครับส่วนกรณีนะครับที่เป็นเรื่องของพรรคก้าวไกลก็ต้องไปปรับกลยุทธ์เพื่อประโยชน์ในการเลือกนายกครับนะก็ไอ้เรื่องรัฐบาลแห่งชาตินี่ไร้สาระมากนะคือมันจะรัฐบาลแห่งชาติได้ไงครับประเทศตอนนี้มันไม่ได้เกิดวิกฤตอะไรเลยนะมันมีคนทำให้เกิดวิกฤตอยู่กลุ่มเดียวเล็กๆนะครับเนี่ยคุณประเสริฐก็บอกว่าคงไม่เดินทางไปถึงจุดนั้นแน่ๆครับนะฮะ